นี้เป็นเครื่องเล่น MP3 แบบ DIY นะตอนนี้ถ้าเราปิดเครื่องอยู่เนี่ยมันจะอยู่ในสถานะชาร์จสามารถชาร์จแบตตรงได้นะส่วนแบตเตอรี่ตรงนี้ใช้ 2,000 มิลลิแอมป์เล่น MP3 ได้ MP4 ได้นะถ้าเรากดเปิดปึ้งมันก็จะเล่นเพลงได้มีลำโพงมีแจ็คหูฟังแล้วก็เพิ่มเสียงลดเสียงไปเพลงก่อนหน้าไปเพลงต่อไปก็เดี๋ยวลองทำกรอบมันให้เสร็จแล้วก็ประกอบก็น่าจะก้อนประมาณสักหนานิดหน่อยก็น่าจะใช้งานได้ละก็เป็นผลิตภัณฑ์ DIY ทำคำๆเล่นอีกตัวหนึ่งจริงๆอยากได้เครื่องมาเบิร์นหูฟังทำไปทำมากลายเป็นเหมือนกับ MP3 player ที่อยู่ได้เป็นวันนะว่าสองมือไอ้2,000มิลลิแอมป์นี้ยาวอยู่ยาวอยู่ไม่ธรรมดาก็จบการสาธิตแต่เพียงเท่านี้